กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมเซมิออโต้เลโทรเกมมิ่งก็จะพบกับเกม Gran Turismo 4กันอีกแล้วนะครับก็สำหรับในครั้งนี้นะครับจะพาไปแข่งขันในหมวด Beginner Event นะครับเราก็จะมาในแข่งในหมวด FR นะครับหรือรถขับเคลื่อนล้อหลักนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูรถที่จะมาใช้ในการแข่งขันนะครับในที่บ้านในนี้ก่อนนะครับมาแล้วนะครับมาที่โรงรถนะครับอันนี้นะครับก็จะใช้รถ Nissan Nismo 270R นะครับเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังครับก็มีทำการจูนอัพนิดหน่อยนะครับออกแล้วเข้าไปที่ Beginner Event แล้วก็จะการแข่งขันในหมวด FR นะครับด้านแรกก็เข้าไปเล่นได้เลยครับสนามแรกนะครับ Seattle Circuitออกสตาร์ทโดยการตามขบวนไปนะครับThank you.
อันนี้นะครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วก็เป็นช่วงทางตรงยาวนะครับก่อนเข้าเส้นชัยครับเข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยแล้วครับคันหลังตามอยู่ประมาณ3วินาทีได้รับเงินรางวัล 1,500 นะครับแล้วก็ไปแข่งสนามถัดไปเลยนี่ครับมาแข่งที่สนามซูกุบะเซอร์กิตนะครับจำนวน3รอบออกตัวเป็นขบวนเหมือนการแข่งเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแล้วก็ไล่แซงไปทีละคันแล้วก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับก่อนเข้าเส้นชัยแล้วแล้วก็เข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการจบการแข่งขันสนามนี้นะครับแล้วก็รับเงินรางวัล 1,500 เหมือนเดิมแล้วก็ไปแข่งสนามถัดไปเลย
สามต่อไป Special State Route 5นะเป็นสนามแข่งในตอนกลางคืนด้วยนะครับสนามนีช่วงทางตรงยาวแล้วครับตอนนี้เตรียมตัวเข้าเส้นชัยเข้าเส้นชัยเรียบร้อยแล้วนะครับ3นาที39วินาทีได้รับเงินรางวัล 1,500 แล้วก็ไปแข่งสนามถัดไปได้เลยครับต่อไปครับเป็นสนาม Mazda Laguna Seca แข่งกันได้เลยครับThank you.
่อไปนะครับเป็นการแข่งขันในสนามสุดท้ายของ Challenge FR นะครับรถขับเคลื่อนล้อหลังใช้สนามมอเตอร์แลนด์ครับการแข่ง Challenge นี้นะครับออกสตาร์ทด้วยวิธีเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วแปะดีกันเข้าเส้นชัยเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหนังสุดท้ายแล้วก็ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,500 เหมือนกับทุกสนามที่ผ่านมานะครับชาเลนจ์นี้นะครับได้ของรางวัลเป็นNissan Skyline 2000 GT ปี67นะครับรถเก่ากึกเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Challenge FR รถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่า Subscribe Channel เพื่อติดตามตอนต่อไปได้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ